ที่สุดของอวกาศคือสิ่งใดครับที่สุดของอวกาศอวกาศจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับจำด้วยอวกาศจะไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะอวกาศมันกว้างใหญ่ไพศาลมากหาที่สิ้นสุดไม่ได้หาจุดเริ่มต้นไม่ได้หาจุดสิ้นสุดไม่ได้และทำลายไม่ได้ด้วยอวกาศนะฮะน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 ะคุณหันนะฮะลุงก็บอกเป็นค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้การที่จะรู้ตรงนี้ได้ต้องรู้ในภาวะของอากาลิโกเท่านั้นเองไม่มีทางอื่นให้รู้ได้อากาลิโกเท่านั้นเองคือเป็นเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับแปลว่ามันต้องปฏิบัติได้ถึงนะครับจึงผ่านการปฏิบัติอย่างเดียวจึงจะเข้าถึงตรงนั้นได้นะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ได้ง่ายนักหนาหรอกแต่ทั้งหมดมันต้องมาจากความเข้าใจก่อนในเบื้องต้นนะครับต้องเข้าใจก่อนในเบื้องต้นเข้าใจแล้วก็สนใจใฝ่รู้ตามประมาณนั้นนะครับคนที่มีบุญก็จะสนใจใฝ่รู้ตามสิ่งเหล่านี้คนไม่มีบุญก็พอแต่ปุ๊บก็ไปเลยเนี่ยบุญไม่พอมันก็ปะทะกันพวกนี้นะครับใช่นะบุญคือปัญญานะลุงก็ให้คำจำกัดความคำว่าบุญก็คือความเข้าใจเสลอสิ้นเลือกไปบุญคือความเข้าใจเข้าใจมากเข้าใจน้อยเข้าใจ 1% ก็เป็นบุญเข้าใจ 100% ก็โอ้โหบุญเกินบุญโอเคไหมภาษาที่เราสื่อสารกันธรรมดาเนี่ยภาษาพ่อคุณอย่าลืมภาษาพ่อคุณรามคำแหงคือภาษาของพระอรหันต์นะครับที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้ลูกไทยหลานไทยคนไทยได้เป็นของกลางสื่อสารกันและกันภาษาพระอรหันต์นะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ไว้ก็แปลว่าพระเจ้ารามคำแหงมหาราชคือพระอรหันต์นะเนี่ยพอได้ไหมครับคือพระอรหันต์นะถอยหลังไปหนึ่งก้าวคือเป็นพระสงฆ์คือนักบวชพระสงฆ์ชื่อว่าพระร่วงผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พระร่วงโรจนาริศที่อยู่ที่เจดีย์พระปฐมเจดีย์นั่นแหละหรือว่าที่ไหนอื่นอีกก็ตามแต่นะครับถอยมาอีก19ก็มาพระร่วงเป็นเนนน้อยกว่าลานวัดเนนน้อยกว่าลานวัดผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดถึงเรื่องของขอมดำดินไงนั่นแหละเขาเกิดมาก็วาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้าได้กับบอลทูบีเกิดมาเป็นเช่นนั้นพูดสิ่งใดก็เป็นสิ่งนั้นตามประวัติที่เคยเรียนมาเอาใช้ฉลอมตักน้ำเนี่ยเอาน้ำใส่ฉลอมมันเป็นรู้จักกระบุงไหมเลยน้ำไม่รั่วกันแล้วกันนั่นคือฤทธิ์โอเคนะเป็นฤทธิ์เป็นบุญฤทธิ์เขาทำได้นะครับเขาทำได้มีแต่พระอรหันต์จะทำได้พวกนี้นะครับพระอรหันต์ก็ทำได้หมดแหละนะช้างเดินมาสักโขลงหนึ่งมี100 ตัวเนี่ยเขาทำให้หายได้ภายใน2 วินาทีภายในวินาทีเดียวก็ได้แป๊กแป๊กไม่เกิน2 วินาทีก็แล้วพระอรหันต์ทำได้หายไปไม่เกิน2 วินาทีแต่พระองค์ทำได้เฉพาะตนไม่มีใครรู้หรอกว่าพระอรหันต์ก็ทำยังไงยกเว้นคนที่เป็นพระอรหันต์ด้วยกันเท่านั้นจึงจะรู้ว่าทำยังไงอย่างเงี้ยโอเคไหมยกเว้นคนที่เขาเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเท่านั้นจึงจะรู้ว่าทำยังไงไม่งงนะนั้นถ้าอยากจะได้ก็ทำตัวให้เป็นพระอรหันต์ซะสิถ้าอยากจะได้เหมือนที่ว่าที่ลุงเล่าให้ฟังเนี่ยก็ทำตัวให้เป็นพระอรหันต์ซะโอเคนะพอได้ไหมครับคำพวกนี้เวลาพูดไปเหมือนกับโยกมันก็โยกเหมือนกับอะไรเหมือนกับเชื่อถือไม่ได้อะเหมือนกับเล่นลิ้นประมาณความจริงมันคือความจริงนะบอกให้ทราบไว้นะครับ